สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้ตัว Azure Data Studio ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการเอาผลลัพธ์ที่ได้จากชุดคำสั่งสืบค้นมาสร้างเป็นกราฟกันลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว Azure Data Studio เนี่ยถ้าเครื่องเรามีหน้า welcome ก็สามารถมาคลิกที่ตัว new query ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ก,กดฟังก์ชันคีย์ F1 แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับเนี่ย new query อันนี้ก็จะสร้างหน้าสำหรับให้เราใส่ชุดคำสั่งสืบค้นข้อมูลหรือคำสั่งอื่นๆของภาษา sql ได้อย่างแรกเราต้องไป connect กับ database ที่เราต้องการก่อนผมก็มาคลิกตรงนี้และอันนี้เป็น database ตัว disney ที่ผมใช้อันนี้ผมเก็บอยู่ในตัว azure cloud หรือว่าเราจะใช้ตัว database ที่อยู่บน premise ของเรานะครับ sql ที่บน local หรือว่าเป็นตัว post sql ก็ได้ นะฮะอันนี้ผมคอนเน็กไปพอคอนเน็กตแล้วตรงนี้ผมมี d a t a า a บสดิสนี่แล้วแล้วผมจะให้ดูข้อมูลในตารางนี้ก่อนผมมีตารางชื่อว่า revenue London นะฮะอันนี้จะเป็นตัว revenue ของตัว Disney นะครับแยกตามประเภทอย่างเช่นรายได้ที่มาจาก Studio Entertainment ในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่มาจาก Disney Consumer Product เป็นเท่าไหร่ อันนี้เดี๋ยวผมจะกรองเงื่อนไขหน่อยหนึ่งแล้วกันแวร์ตัวเยียมากกว่าสองพันสิบแล้วกันดูข้อมูลไม่ต้องเยอะมากพอเราได้ข้อมูลตัวนี้ออกมาที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยเราสามารถนํามาสร้างกราฟได้นะครับถ้ามาดูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไอคอนที่เป็นกราฟตรงนี้เราคลิกเลยนะครับที่มันเขียนว่าชารเนี่ยคลิกไปมันก็จะสร้างเป็นตัวชาร์ขึ้นมาโดยเอาข้อมูลตรงผลลั์เนี่ยมาดูผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะครับออกมาเป็นชาร์ แต่ในที่นี้เนื่องจากว่าเรามีข้อมูลเยอะแยะเลยหลายคอลัมน์เนี่ยแล้วบางอันก็อาจจะแสดงไม่ค่อยถูกนะครับอย่างเช่นปีเนี่ยจริงๆเราต้องการให้เป็นเลเบลของแกนตรงนี้เราก็มีตรงนี้นะครับ use first column เนี่ยมาดูว่า first column คืออะไรนะในที่นี้ของเรา first column ก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าเราไม่บอกอะไรนะครับมันจะถือว่า first column ปีที่มีค่า2 0 1 2 1 2 0 1 2อะไรเนี่ยก็เอามาทำเป็นกราฟด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้อันนี้ เราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเอา first column เป็น row label ดูนะฮะอ่พอคลิกปุ๊บคันนี้ตรงนี้เนี่ยจะบอกละสีอะไรเนี่ยคือปีอะไรแล้วข้อมูลก็จะแบ่งออกมานะครับเป็นแบบนี้เนี่ยในครนนี้โดยปกติตอนแสดงข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลเยอะเกินเนี่ยมันจะดูลำบากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกรองข้อมูลนะฮะเดี๋ยวขอ copy เป็นทัดพวกนี้มาผมบอกว่าอันนี้เอา column E กับตัว total ก็พอ ผมก็ทําแบบนี้แล้วผมจะเลือกรันเฉพาะบรรทัดที่2ก็มาอยู่ที่ใดที่1ในบรรทัดที่2แล้วก็กดถ้าเป็นตัว Windows ก็ Control L เป็นการเลือกแถวถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็กด Command L นะฮะ,อะพอเลือกได้เสร็จก็กดรันตรงนี้ได้หรือว่าจะกดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้ดูนะครับอันนี้ผมรันคัานี้ข้อมูลผมจะเหลือ2คอลัมน์พอได้2คอลัมน์แบบนี้ผมก็มาทำกราฟใหม่ดูนะฮะมาคลิกตรงนี้แต่ครั้นี้นะครับ พอเรามาคลิกนะครับเราจะเห็นว่าได้กราฟแบบเดิมนะอันนี้เป็นข้อจำกัดของตัว Azure Data Studio เวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชัน1.10ซึ่งมันไม่ได้เอาตัวผลลัพธ์อันล่าสุดนะครับแต่มันยังไปจำผลลัพธ์อันก่อนหน้าที่มาจากบรรทัดที่1อยู่นะเพราะนั้นวิธีแก้แก้นี้นะครับผมคอมเมนต์บรรทัดที่1ไปแล้วก็ลันตัวนี้ใหม่นะพอได้แบบนี้แล้วเราค่อยมาคลิกที่ตัวกราฟนะฮะครัวนี้เราก็จะได้เนี่ย กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ละก็คือเอาข้อมูลของ year กับ total มาแต่ครั้นี้เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นผมนะครับผมอยากจะให้ตัว label ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีสีเนี่ยมาบอกว่าตรงนี้คือปี2011ตรงนี้2012เนี่ยกราฟ data direction นะครับคือโดยส่วนตัวปกติเนี่ยถ้าเป็นผลลัพธ์จาก sql เนี่ยมันมักจะเป็น vertical นะฮะดูนะฮะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น vertical เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกราฟแบบนี้ละนะครับ แล้วจะสังเกตว่าตรงนี้สีชมพูก็คือคอลัมน์ทั้ง t o t แล้วก็ตัวข้างล่างก็คือตัว year นะฮะมาดูตัวผลลัพธ์อ่ะคันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูหลายๆแบบตรงนี้เนี่ยนอกจาก total ผมบอกว่าเดี๋ยวขอลันบรรทัดนี้ใหม่คือผมต้องการดูคอลัมน์แค่นั้นเองจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัว studio entertainment กับ consumer product ละกันนะตรงนี้ผมบอกว่าเอาตรงนี้เป็น Studio Entertainment มา1คอลัมน์แล้วก็ Disney c o n SUMER PRODUCT นะแบบนี้นะครับแล้วผมคอมเมนต์ตัวบนทิ้งไปผมจะลันตัวเนี้ยบรรทัดที่3ัเนื่องจากตอนนี้ทุกอย่างถูกคอมเมนต์ยกเว้นบรรทัดที่3ผมกดลันได้เลยครัน้นี้เราจะเหลือข้อมูลแบบเนี้ยมีอยู่3คอลัมน์แล้วเราก็มาทำกราฟได้นะฮะเห็นไหมครับคือถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับเครื่องก็จะลันตัวเนี้ยตัว คอลัมน์ที่ไม่ใช่เยือนะครับก็คือคอลัมน์แรกเนี่ยเราบอกเป็นเลเบลไปแล้วงั้นอีก2คอลัมน์ก็จะโชว์กราฟแบบเปรียบเทียบข้างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วทีนี้แล้วตัวชากท้ายยังมีอีกหลายแบบอย่างเช่นเราต้องการแนวนอนเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น h o r i z ONTAL bar นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นกราฟเส้นนะครับเราก็จะได้แบบนี้ นั้นผมว่าอันนี้ที่เหมาะก็คือใช้เป็นกราฟแท่งเนี่ยดีอยู่แล้วนะแล้วก็กราฟแท่งนะครับสังเกตว่ามันไม่ได้เริ่มตรงนี้จาก0ูนย์นะรเริ่มประมาณ3 0 0พันเราสามารถปรับได้นะครับตรงที่มินิมัมเนี่ยเราลองใส่0ูนย์เข้าไปดูนะค,คือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะครับถ้าใส่0ูนย์เนี่ยจุดเริ่มต้นน่าจะเริ่มที่0ูนย์แต่ตัวนี้นะครับตอนผมทดลองเนี่ยถ้าใส่0ูนเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราต้องการให้เริ่มนะครับต้องใส่ที่1แทน ใช่ไหมครับพอใส่ที่หนึ่งบตรงนี้เนี่ยจะเริ่มตรงนี้เพราะผมชอบกราฟที่เริ่มจากค่าต่ําสุดหมายถึงเริ่มจากตัวจุดเริ่มก็คือค,อควรจะเป็นศนะูนย์ะฮะแต่ในนี้ถ้าใส่ศูนย์ไม่ได้หนึ่งก็ยังโอเคนะครับเราจะได้เห็นว่าข้อมูลของรายได้จาก Studio Entertainment กับ Disney เนี่ยต่างกันไงหรือว่าเราลองเปลี่ยนพวกนี้ก็ได้นะครับอลองเปลี่ยนเป็นตัวพายดูล้กันถ้าพายที่ มีข้อมูลอยู่2ซีรีส์ก็จะแสดงเป็นแบบนี้ถ้าเราทํำพายแบบซีรีส์เดียวดูนะครับเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้เอาแค่ยีแล้วก็ตัว Studio Entertainment แทนแล้วผมก็หลันตัวนี้หลันคันนี้เราจะมีแค่วที่เป็นเลเบลแล้วก็ซีรีส์ของ Data แล้วเราก็มาคลิกที่ฉากตรงนี้อันนี้ผมว่ายังเป็นบั๊กของมันอยู่นะครับนี่ลองเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวบารดูก่อน อันนี้นะครับมันยังไปจําตัวกราฟของเก่าเดี๋ยวผมทํางี้แล้วกันสร้าง New Query ขึ้นมาใหม่ดีกว่าแล้วก็ Copy ตัวนี้มานะครับมาอยู่ใน Query อันใหม่แล้วก็ลองรันดูแล้วก็มาที่กราฟตรงนี้หนาขานี้เหลือ1นึ่งซีรีส์แบบนี้ถูกละแล้วเราก็มาที่ p ายเห็นไหมครับเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ แต่ว่าตรงนี้อาจจะดูงงเพราะว่าพอเป็นพายปุ๊บมันเอาเยียเข้ามาเป็นซีรีส์ด้วยงัย้นตรงนี้เรากมาคลิกตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้เป็น vertical อ่เราก็จะได้เนี่ยสัสดส่วนรายได้เป็นแบบนี้ในแต่ละปีนั่นเองนะฮะอันนี้เราก็ลองเล่นได้นะครับจะแบบโดนัทก็ลองดูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวพวกนี้เราสามารถเซฟได้นะครับอย่างเช่นผมก็เซฟ as image ก็ คลิกไปมันก็จะถามนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเป็น py.png แล้วกันแบบนี้กดเซฟไปแล้วเราก็มาดูนะครับ py.png อ่าผมก็จะมีเนี่ย p เข้ามาในโฟลเดอร์ที่เป็น default เครื่องผมเนี่ยคลิกทีหนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้โดยที่ข้างหลังนี้เป็น t r a n s แ a r e ลนนะครับจากรูปนี้เราก็ไปใส่ใน PowerPoint ใน Word อะไรก็ได้ทั้งนั้น อ่ะซึ่งความสามารถอันนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งในความสามารถอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่มีมาในตัว azure data studio แต่นิดหนึ่งนะครับตัวพวกนี้เนี่ยจะสร้างได้บนตัว query นะครับจะไปสร้างบน notebook ไม่ได้นะครับณนะเวอร์ชันตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยคือถ้าเราไปสร้าง notebook แล้วเราอยากจะบอกว่าพอได้ผลลัพธ์มาปุ๊บให้เป็นกราฟบน notebook เนี่ยทำไม่ได้นะครับนั่นคือข้อจํากัดที่มีในเวอร์ชันนี้ เอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ